บรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครับครับในมุมขาวนะครับก็คือขุนศอกอมฤตครับไตรโยกพุ่มพันธุ์ม่วงครับร่วม2เดือนครึ่งครับที่อยู่บ้านเดียวกันซ้อมที่เดียวกันทำกิจกรรมร่วมกันนะครับแต่วันนี้ครับพี่น้องต้องว่ากันข้างล่างบนเวทีครับ261ไฟครับสำหรับไตรโยกครับชนะ219ไฟแพ้41เสมอเพียงครั้งเดียวพี่น้องเป็นลูกหลานชาวจังหวัดพิษณุโลกเมืองสองแควครับได้รับการสนับสนุนจากพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงครับแล้วก็มีทางด้านของพันตำรวจเอกสุวรรณพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับผู้กำกับสืบภาค2ครับดูแลอยู่ครับมาดูประวัติของทางด้านของสุดสาครสกลิ่นมีกันบ้างครับลูกหลานจากบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับอายุ26ปีครับก็ถือว่านุ่มกว่าสดกว่าแล้วครับเจ้าของส่วนสูง180ซมเจ็ดสิบกิโลกรัมครับการชกนี่ก็แน่นอนครับว่าเกิน200กว่าครั้งแน่นอนในคู่นี้ครับคุณสมรักในฐานะที่ผูกพันคลุกคลีตีมงอยู่กับนักมวยในบ้านไทยไฟคาดเชือกนี่เป็นยังไงมองยังไงครับคู่นี้ครับคู่นี้เป็นเพื่อนรักกันจริงๆครับแล้วจากใส่นวมครับมาดูครับว่าคู่นี้คาดเชือกแล้วจะเป็นอย่างไรครับท่านชมครับวันนี้ดูเนื้อตัวของสายโยกดีกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาทั้งกายแต่ร่างก่อนจะสายโยกเนี่ยสายโยกนี่ความเสียบเสียบทุกร่างนะฮะอาวุธหนักศอกนี่ไว้ใจได้โอ้ยนี่ฮะนี่ครับเพื่อนกันนะฮะเพื่อนกันนะครับขอย้ำนะฮะนี่เป็นเพื่อนรักกันนะครับย้ำเลยครับเดี๋ยวใส่กันขนาดนี้ครับเพราะว่าศักดิ์ศรีเป็นขับแชมป์นะฮะแชมป์ไทยไฟค่าเชือกเพื่อพระราชทานรางวัลอีก6ล้านบาทโอ้โหแข่งมีจังหวะฝีมือแข้งยาเนี่ยก็อยู่ที่สุสาครมุมดำนะฮะความหนักหน่วงความหนักหน่วงอยู่ที่สายโยกนะครับคู่นี้ตะเวนดงดาทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยเท่านั้นที่จับตามองครับทั่วโลกจับตามองคู่นี้ครับเดินเข้าหานะครับด้านของไซโยกอ้าวแข้งขวาหลุดครับยังมีความเหลียวหลังให้อยู่ครับทำลายจังหวะของไซโยกได้ครับสุสาครก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าเชือกนี่คือต้องระวังเรื่องหมัดที่พิเศษครับแต่ว่าไทยไฟของเราชกกัน3ยกถ้าชกไม่สะใจไม่ดูเดือดนี่กับกันจับแยกใหม่ชกใหม่เลยครับขู่นี่ฮะนี่ประมาทไม่ได้ต่อยนี่มืดมันอุ้ยวันนี้ไซโยกเนี่ยตัวมาดีดีกว่าทุกครั้งโอ้โหย่างแล้ววันนี้มา6ล้านบาทตายเป็นตายตายเป็นตายแน่นอนแล้วครับอย่างที่คนสมรักบอกแล้วครับโอ้โหตั้งแต่หมื่นแรกแล้วครับกับปั้นซ้ายครับไซโยกคือนักกอล์ฟแข้งขวาครับไซโยกโต้คืนด้วยแข้งซ้ายครับศึกสายเลือดวันนี้มาดูครับว่าซ้ายหรือขวาชื่อชั้นมวยจริงๆแล้วถ้าว่ากันชื่อชั้นมวยนี่ไซโยกอยู่ในเกรดดีกว่าด้วยนะครับก็จะไม่ชกมันมากกว่านะครับแล้วก็ถือว่าชื่อในระดับอยู่ในระดับมากกว่าเคยต่อยผ่านเป็นแชมป์ลำเนินลุมพินีมาด้วยครับส่วนสุดสาครนี่มาที่หลังนะครับมาที่หลังแต่ว่าโหเฮงดังกว่าในเมืองนอกนะตอนนี้ทางด้านของท่านเลขาผู้การสนามมวยเวทีลุมพินีนะครับท่านเอกวสันต์พึ่งสำเภาก็มาเชียร์ด้วยนะครับแข้งซ้ายไซโยกสุดสาครแข้งขวาแข้งขวาครับหนึ่งครับหูขวาครับเอาละครับมีดีคนละอย่างครับอย่างที่คุณสมรักบอกครับคู่นี้นะครับใครออกแข้งก่อนรู้สึกว่าจะเข้าเป้ากว่านะครับต้องออกแข้งให้เร็วแล้วแม่นยำนะครับก็ผมบอกแล้วไม่ใช่กินสายโยกง่ายนะฮะเพราะสายโยกก่อนหน้านั้นเนี่ยจะไขมันเยอะนะแบบนี้เนื้อตัวแห้งแสดงบ่งบอกถึงการฝึกซ้อมมาดีนะมาสู้เต็มสูบแน่ครับมีศักดิ์ศรียอมรับไม่ได้เลยฮะนอกจากเรื่องของศักดิ์ศรีแล้วนะครับเงินรางวัลแล้วก็ที่สำคัญเหนืออื่นใดเลยนะครับถ้วยพระราชทานครับทีซ้ายครับไซโยทีขวาไว้ครับทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ไว้ก่อนนะครับซ้ายกับขวานี่หันหน้าเข้าหากันนี่อาวุธอยู่ฝั่งเดียวกันครับหมดยกครับมาเราใจตื่นเต้นไปที่มานั่งติดขอบสนามเลยครับคุณหมูนะครับปนัดดาเจนวาสินครับความร้อนใจเริ่มอีกยกที่2ครับยกแรกนี่ยังโอ้โหเบียดกันออกอุ้งแต่ละเม็ดนี่โอ้โหกองเชียร์แต่ละฝ่ายนี่ตื่นเต้นเร้าใจมากครับสายโยกก็ต้องเดินเตะไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับหัวดูบางเสียเปรียบขยันออกอุ้ยอุ้ยนี่นี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยสายโยกนี่รู้สึกว่ายก2ขยันขึ้นโดยเฉพาะกองเชียร์มากันเยอะเลยครับมาจากเมืองสองแควเลยครับครับก็เรียกว่าเล่นของหนักนะครับสายโยกส่วนความคล่องนี่แหมสุสาครเหลื่อมกว่านิดๆครับแล้วความขยันพร้อมตักนี่ก็สายโยกไม่เป็นรองนะครับตอนนี้ฮะอะไรหลุดเอ้ยนี่นะหลุดแล้วครับ
เอาละครับมีปัญหาที่ผ้าพันมือนะครับก็จะมีนวมบางๆนะครับแค่คุณอ่อนครับเลขาคุณปนัดดาเจนวาสินจากบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดแล้วก็บรรดาผู้สนับสนุนแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับวันนี้ก็มาชมมาเชียร์ไทยไฟท์กันแน่นทีเดียวครับยกกว่าๆที่ผ่านมาถือว่าสมศักดิ์ศรีทั้งคู่นะครับบอกแล้วว่าเป็นเพื่อนรักเพื่อนรักกันจริงๆครับคู่นี้ครับไม่เคยชกกันในประวัติไม่เคยชกกันมาแต่ว่าวันนี้ด้วยสถานการณ์บังคับเข้าเล่นเกมทั้งคู่เกมคาดเชือกทั้งคู่แล้วก็เข้าชิงกันนะครับ6ล้านบาทแล้วก็แชมป์ไทยไฟด้วยครับถ้วยพระราชทานเป็นศักดิ์ศรีศึกแห่งศักดิ์ศรีนะครับก็อย่างที่คุณผู้ชมได้ชมผ่านสายตาไปทางไทยทีวีสีช่อง3นะครับที่นำเทปบันทึกภาพให้ได้ชมกันทุกวันเสาร์แล้วครับเอาละครับติดตามกันต่อครับโอ้ยตรงนี้มาสายโยทันทีโอ้ยแข้งต่อแข้งเลยฮะวันนี้แข้งต่อแข้งกองเชียร์ทีมงานเนี่ยทีมงานก็ยังมี2ฝ่ายครับอันนี้ลูกอันตรายฮะโอ้โดนยกทิ้งไปเลยครับไดโยเดินเข้าหาครับมาแล้วครับเป็นเรื่องของเกมกีฬาครับเอาเพื่อนวางให้ข้างเวทีไว้ก่อนครับเดินเข้าหาครับโดนแข้งขวาของสุสากรจับได้ครับไดโยคืนด้วยแข้งซ้ายครับเก็บอาวุธได้ทันนะครับสุสากรสายยกทิ้งไปเลยครับโอ้โหเก่านะฮะลูกเก่าเนี่ยได้ลูกล่างล็อกเอวทิ้งเลยครับโอ้ยังประมาทสายโยกไม่ได้ครับวันนี้ตั้งใจมาเต็มที่ครับอาวุธแต่ละดอกแน่นแน่นเริ่มนะฮะเริ่มออกเหลี่ยมกินทรงเลยเริ่มจะกินทรงนะฮะสายโยกนะฮะภาพด้วยความสดความหนุ่มความแน่นนะสายโยกต้องพยายามบี้ให้ติดครับสายโยกบี้ให้ติดวันนี้ต้องประชิดตัวครับประชิดตัวเหลือสองนะฮะคงรู้เกมกันมาดีนะครับรู้ว่าใครมีทีเด็ดตรงไหนยังไงนะครับแล้วก็สุสาครก็รู้ทันด้วยนะครับตอนนี้ศอกของไซโยกยังไม่ทำงานนะคุณสมจิตนะต้นยกและปลายยกนี่จะเห็นความแตกต่างนะครับต้นยกนี่ไซโยกนี่จะรับแล้วตอนปลายยกนี่โอ้โหอาวุธชัดเจนครับก็ตั้งอยู่ที่การวางแผนการชกมาว่าใครจะวางแผนกันดีกว่านะครับไซโยกต้องเข้าประชิดตัวเพราะว่ามีศอกเป็นอาวุธนะครับส่วนสุสาครต้องประคองตัวอยู่ห่างๆเตะแล้วขอยประคองตัวไปฮะไซโยกแหมกองเชียร์ไซโยกบอกว่าศอกมาแล้วครับศอกมาแล้วนะฮะต้องมาให้เร็วด้วยนะครับศอกมาแล้วมาจริงหรือเปล่าจะมาถึงหรือเปล่าฮะศอกมาขวาศอกจะมาถึงต้องฝ่าดงแข้งมาก่อนนะครับเนี่ยครับพยาบอกแข้งขวายาวๆครับสุธาคอนสองแข้งไปแล้วครับไซโยกโต้มาหนึ่งครับสุธาคอนมาอีกเป็น3รับเยอะไม่ดีครับไซโยกครับบนยกที่2ครับพักกันก่อนครับสักครู่กลับมาร่วมส่งเสริมมวยไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยKing Power กลับมาติดตามกันต่อครับมวยไทยระดับโลกไทยไฟท์2013ครับคู่สำคัญครับไซโยกพุ่มพันม่วงทำศึกสายเลือดกับสุสาครสอกลิ่นมีครับพิษณุโลกเจอกับชนบุรีครับก็ต้องยอมรับครับว่าต้นยกนี่เป็นของไซโยกโอ้นี่น้องตุ้มครับมาด้วยน้องตุ้มน้องตุ้มนี่มาเชียร์ยอดแสนไกลนะครับแต่ว่าพอไซโยกเจอกับสุสาครนี่ไม่รู้แบ่งใจเชียร์ใครเอาไว้คนละครึ่งกันแล้วกันนะครับมาดูยก3ว่าศอกจะมาถึงหรือยังนะครับตอนนี้กองเชียร์ไซโยกรุ้นศอกอยู่นะครับว่าศอกมาถึงไหมนะครับเพราะว่าปลายยก2นี่โดนแข้งหนักๆเข้าไปฮะนี่ฮะสุสาครไม่ประทะเลยอ้าวมาศอกมาแล้วศอกมาแล้วรับประการนะครับศอกมาแล้วศอกมาแล้วห้องไทยโยกครับกองเชียร์นี่เฮแล้วนะครับเฮมาแล้วฮะเมื่อกี้ศอกติดไฟแดงอยู่เมื่อกี้ศอกมาถึงแล้วพี่เลี้ยงสั่งเดินขวาอ้าวจับได้ฟันศอกซ้ายครับไทยโยกแล้วก็สุธาคอนพยายามจะทุบทิ้งครับไม่ล้มครับฮุกขวาลำตัวเอาละครับตอบศอกซ้ายครับนัดในตีเข่าซ้ายอาศัยลูกขยันครับโอ้โหทีมงานผู้พันพวกเฮกันลั่นเลยทีเดียวกันพันละวันเลยฮะโอ้โหแลกกันมันเหลือเกินครับรัดได้ครับไซโยกรัดเอวตีเข่าซ้ายสุสาครนี่ต่อยทรงนี้ไม่ได้นะฮะลืมออกแข้งไปเลยนะครับโดนสองไปลืมออกแข้งเลยครับนะฮะ
ับอย่างที่เรียนไปครับแข้งซ้ายครับโอ้สุนทรกรไม่โต้ไม่ได้นะครับโต้ไม่ได้ครับต้องทำครับต้องทำครับโอ้โดนแข้งซ้ายดอกนี้ครับคุณผู้ชมครับวางขยันมาแล้วครับไตโยกมาแล้วครับสุนทรก็พยายามออกอาวุธดักไว้เรื่อยโอ้ก้มมันโดนอัปคัตขวาพอดีครับแล้วก็ตีเป็นสองเข่าโอ้ไหวไม่ไหวครับเดินเข้าหาครับไตโยกเดินเข้าหาครับผมว่าผมเดาเหตุการณ์ว่าจะชิงกันยก4หรือเปล่าลุ้นระทึกครับตอนนี้ลุ้นระทึกนะครับลุ้นมั่นใจเดาเหตุการณ์ไว้อ้าวยกเจ้า1เสมอยก2นี่ของสุตากรยก3นี่ของไตโยกอันนี้4หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ได้ครับต้องลองดูครับเดาใจกรรมการนะจะคิดเหมือนเราหรือเปล่านะครับนี่เราเท่าที่ดูจากสายตานะครับอ้าวโดนแข้งซ้ายของไตโยกอีกแล้วนะครับแหมไปโดนกระจับครับขอโทษครับแหมตรงนั้นสำคัญด้วยเอาละครับต่างคนต่างไม่เข้านะครับถ้าเกิดมีเสมอกันนะครับก็ตามกติกาไทยไฟคาดเที่ยงนะครับว่าต้องลุ้นกันยก4ยุดยก4เลยสัตว์เล็กครับยกที่4ครับครับถ้าใจผมเดาใจกรรมการนะครับผมว่าหมด3ยกในเสมอต้องลุ้นกันยก4โอ้โหถึงดีกาถึงดีกาครับก็อยู่ที่วิจารณญาณของกรรมการนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะวันนี้เอาละต่างคนต่างฝ่ายตั้งมั่นใจนะครับต่างคนต่างมั่นใจนะครับครับไทยไฟคาดเชือกนี้สุทธากรในรอบแรกเองก็เคยลุ้นถึงยก4มาแล้วเช่นเดียวกันนะครับกว่าจะผ่านรอบ2มาได้ยกนี้ยกสุดท้ายครับลุ้นระทึกครับพี่น้องครับโอ้ยมาแล้วครับไตโยกเดินครับไตโยกเดินไตโยกต้องเดินเบียดเหมือนยกที่3ครับส่วนสุทธากรเนี่ยต้องขยันออกแข้งต้านเอาไว้นะฮะไอ้เนี่ยต้องขยันออกครับแข้งขวาครับพยายามโต้นะวันนี้นะครับอ้าวไซโยก็ถือว่ายกที่3เร่งมากเลยนะครับแล้วเร่งแล้วอ้าวโอ้โหตรงนี้เสียหายครับโดนเตะอย่างนี้นะครับโอ้ยโดนแค่ขวาของสุทธากรครับไซโยต้องเดินเร็วกว่านี้นะครับต้องเดินเร็วกว่านี้ครับต้องเดินเหมือนยกที่ผ่านมาครับยกนี้เดินช้าไปหน่อยครับต้องบอกว่าศอกมาหรือเปล่าศอกมาหรือเปล่าถ้ามันมีศอกนี่โดนแข้งเตะกระเจิงแน่ฮะโดนไซโยนะต้องเดินครับต้องเดินเบียดเดินยกที่3ฮะได้แล้วต่อยทรงนี้เข้าทางสุทธากรนะเนี่ยครับโดนแข้งขวาครับแล้วก็ตีเข่ายังดูไม่ออกฮะยังดูไม่ออกฮะจะมีเวลาเหลือนะครับไตโยกเดินเข้าหาครับเดินเข้าหาสุทธากรแหมเป็งขวาแน่นทีเดียวครับอ้าวได้เตะมั้ยอ้าวเด็กแหมขวากับซ้ายไปขวาครับไตโยกสุทธากรยกแล้วก็ตีเข่าขวายังดูไม่ออกครับต้องเปลี่ยนเองคู่นี้จะกินเหลี่ยมกินทรงกันยกครับนาทีท้ายครับนี่สุดสังสุดคอนก็จับจังหวะคอยบวกแข้งขวาเอ้าแข้งสวยทำได้สวยนะครับสายโยกมีปัญหาหรือเปล่าไม่เดินนะอย่างที่บอกด้วยซ้ายกับขวาถ้าใครออกก่อนได้เปรียบครับเนี่ยฮะออกให้ถูกออกชัดเจนอย่างเงี้ยฮะเร่งหลังยกที่3เร่งเยอะไปหรือเปล่าสายโยกแม่สุดสังบอกว่าสายโยกไม่ต้องเข้าครับสายโยกก็มั่นใจครับกรรมการภูกิจธรรมประยูนนะครับสับมือชกโอ้ระทึกใจครับเราก็ยังดูไม่ออกถึงตอนนี้ครับแต่ว่ากรรมการต้องตัดสินนะมีสิทธิ์เป็นไปได้ทั้ง3หน้าเลยนะครับและไม่ดูไม่ออกนะมีสิทธิ์เป็นไปได้ทั้ง3หน้าใครจะวาสนาดีใครจะดวงดีใครจะต่อยเข้าตากรรมการมากกว่ากันนะครับแต่ณตอนนี้ทั้งคู่ต่อยเข้าตาประชาชนนะครับถูกต้องเลยนะครับสำหรับประธานผู้ตัดสินของไทยไฟนะครับก็คือทางด้านของคุณวีระกัจจปะคีรินนะครับผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ศิลปะมวยไทยแห่งชาติของกรมพลศึกษานะครับ3ยกครับพี่น้องครับลืมทิ้งไปครับยกนี้ยกที่4ยกเดียวเท่านั้นครับที่จะตัดสินว่าใครเป็นผู้ชนะและรองแชมป์ในวันนี้ครับหมดยกสุดท้ายครับมาดูครับใครตัดสินต่างคนต่างมั่นใจเดี๋ยวดูภาพช้าๆครับคุณผู้ชมครับแข้งขวาของสุทธากรทำงานได้ดีนะครับฮุกขวาของไตโยกแล้วก็ตามด้วยแข้งซ้ายสุทธากรจับได้คืนด้วยขวาครับแล้วก็ไตโยกไปขวาเช่นเดียวกันและผู้ที่คว้าแชมป์ของมวยไทยไฟคาดเชือกปี2013คือ